ราก็มาที่พัทยาเรามาเที่ยวกันนะคะตั้งแต่เช้าแล้วจนตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะจะมาดูเลยนะมาที่ที่ตกไปแล้วดูใหม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเข้าที่พักของเราเลยแล้วกันเนาะพ่อเนาะดีไหมใช่ครับผมแล้ววันนี้เราพักที่โรงแรมไหนครับพี่เฟมโรงแรมโรดิน่าบีชโฮเทลค่ะครับผมนะติดกับทะเลเลยนะหรือว่าตรงหาดนี่เองครับผมนะแล้วก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากนะครับป่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูที่พักเราในคืนนี้เลยดีกว่านะฮะสวยมากไม่ได้สปอยเลยพี่พี่ฟิล์มพ่ออยากเห็นด้านหน้าเพราะว่าพ่อดูในใบโบชัวมันเป็นรูปเรือที่หันหัวออกไปในทะเลนะครับนี่ไงเขาเป็นมุมสามเหลี่ยมก็ตรงนี้เลยค่ะที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรือบรรยากาศชิลมากเลยอ่ะแม่เย็นมากเลยว่าเขาดูโลกเย็นเดียวเป็นไงแม่สวยไหมสวยมากอ่ะพี่ฟิล์มบอกอยากนั่งริมทะเลไม่อยากลุกละอากาศดีมากครับผมโอ้ทะเลแสนงามพี่ฟิล์มครับที่นี่เขาบอกว่ามีฟิตเนสด้วยนะใช่นี่นะครับแล้วก็มีห้องอบซาวน่าด้วยนะอยู่ห้องถัดไปนะครับผมนะดีนะพี่ฟิล์มนะมีสระน้ำมีฟิตเนสมีห้องอบซาวน่าด้วยนะอยากหอมใช่ไหมครับแม่เดือนนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเขาเลยน้องเพียวทำอะไรครับปั่นจักรยานเหรอลูกใช่ค่ะจะหอมก่อนแม่ให้ได้โอ้ยคุณเป็นเพื่อนช่างน้ำหนักด้วยอ้าวพี่ฟิล์มขึ้นไม่ได้แล้วไปดูก่อนละเป็นไรครับพี่ฟิล์มเอาครับพี่ฟิล์มนะครับลงได้ขึ้นไม่ได้นะครับผมอะไรอ้าวลงได้ขึ้นไม่ได้ชึบที่นี่นะครับนอกจากจะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะครับก็ยังมีห้องอบซาวน่าด้วยนะจ๊ะใช่อยู่ฝั่งไหนคะอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับผมเวลาจะมาซาวน่าต้องแต่งตัวไงเออพ่อว่าเห็นเขาใส่ผ้าขนหนูผืนเดียวปะหรือว่าแก้ผ้าบ้าไปแล้วไม่จะจบมันเป็นอย่างนี้พ่อแค่มองเข้าไปก็เห็นแล้วแก้ผ้าไม่ได้อ้าวไม่เห็นญี่ปุ่นเหรอเขาแก้ผ้าลงไปไม่เขาจะมีผ้าปิดอ๋อ อ๋อเรามานั่งเรียงอยากได้แค่เป็นมวยมวยที่อย่างเงี้ยหน้าระเบียบมวยมวยที่เข้าผมอ่ะใช่ของญี่ปุ่นเขาอ่ะที่มันต้องกวนเองไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่านะฮะน้องๆไม่ต้องตกใจนะครับทำไมหน้าพี่ปีเมื่อกี้เป็นสีน้ำเงินเนาะเพราะว่าไฟด้านบนเนี่ยเขาจะเป็น LED สีฟ้านะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะฮะในล็อบบี้นะครับผมใช่ค่ะอันนี้เป็นล็อบบี้นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นที่เช็คอินจัดสวยมากเลยพี่ฟิล์มใช่ค่ะเฮ้ยอะไรที่เก็บวายเย้เฮ้ยพ่อจะบอกว่าวายในห้องนี้มีอยู่1ขวดราคา1ล้านแต่ค่าภาษี5ล้านนะใช่พี่ฟิล์มค่าภาษีไม่เข้าเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับเพราะพวกเรายังเป็นเด็กอยู่นะจ๊ะนี่นะครับเข้ามาแล้วนะจ๊ะก็จะเป็นธีมสีฟ้านะเป็นแนวๆใต้ทะเลอ่ะนี่จะให้พ่อดูตรงเสาเห็นว่าตามเสาเขาจะเป็นเหมือนอยู่ใต้น้ำมีแมงกะพรุนมีปลามีปะการังอะไรอย่างเงี้ยตกแต่งได้สวยมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนโอโมงอ่ะแต่ว่าเป็นที่นั่งนะคะเหมือนหอยเพราะว่าเหมือนหอยนะที่ฟิล์มบอกมาแล้วคือมันจะเหมือนไข่มุกที่นี่เลยปะใช่นี่คือเป็นไข่มุกน่ารักน่ารักขายไม่ได้นะแบบเนี้ยเจ็บปวดอ่ะทำไมพี่ฟิล์มพูดน้ำนองอย่างเงี้ยหรือว่าไม่จริงครับพ่อข้างบนมีร้านพี่ฟิล์มนี่เป็นเหมือนอควาเรียมไงเป็นปลาว่ายน้ำอยู่นี่มีปลาฉลามกินปลาทูน่ามีปลาโลมาแล้วก็ตรงนู้นเป็นอะไรนะปลาวาฬแล้วก็เป็นแมวน้ำเราก็ไปมาหลายโรงแรมไปพักมาเยอะแล้วนะแต่ที่นี่มีความรู้สึกว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครใช่ไหมสวยนะที่พักด้วยต้องคอยดูครับผมเออมันโอเชียนโอเชียนจริงป่ะพี่ฟิล์มจริงค่ะฟิล์มรับประกันตริ้งมาค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเย้สวยไหมครับพี่ฟิล์มสวยค่ะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นล็อบบี้แล้วก็ที่เช็คอินแล้วก็เช็คเขาออกนี่ค่ะเช็คอินค่ะเช็คอินเลยนะคะจะได้เข้าห้องพักฟิล์มนะคะเลือกเป็นห้อง Ocean Lorena Zoo
ฉันเกลียดสับเธอมากเลยแล้วก็โรงแรมที่เรามาพักนะคะก็คือ Lodina Beach Hotel ใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าสวยติด1ใน5ของพัทยาเลยนะใช่แล้วค่ะแล้วก็อัตราค่าห้องพักนะคะมีตามนี้เลยค่ะห้องแรกนะคะจะเป็นห้องดีลักค่ะราคา 4,500 บาทต่อคืนนะคะห้องที่2ก็คือห้องดีลักซีวิวนะคะราคา 5,500 บาทต่อคืนค่ะห้องต่อไปก็คือ Family Suite นะคะ 6,600 บาทต่อคืนแล้วก็ห้องสุดท้ายนะคะอยากจะบอกว่าสวยมากค่ะคือห้อง OceanLodina Suite นะคะราคา 12,000 บาทต่อคืนค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือว่าราคาเนี่ยเปลี่ยนตามฤดูกาลนะคะใช่ตอนนี้นะพวกเราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องพักของเราในคืนนี้เลยดีกว่าครับผมเป็นแบบโอเชียนครับอยู่ชั้นไหนพี่ปิ๊กชั้น2อ่ะป้าลุยก็ที่นี่จะมี2ตึกใช่มั้ยล่ะตึก A กับตึก B แล้วพักตึก A ครับผมไปดูกันห้องพักของเราอยู่ชั้นไหนครับพี่ปิ๊กชั้น2ค่ะตึกนี้แหละจะขึ้นบันไดหรือขึ้นลิฟต์บันไดลิฟต์เดือนเนาะอยู่ชั้น2แต่เราขึ้นลิฟต์ใช่ทําไมแล้วอยากบอกว่าที่โรงแรมเค้ามีลิฟต์ว่างั้นใช่ต้องรอขนาดนั้นเลยพี่ฟิล์มกลัวไม่ได้ขึ้นหรอครับใช่นี่นะลิฟต์เรียกลงมาไวมากนะครับตึก A ของเรามีแค่3ชั้นเองใช่มั้ยในวันนี้นะใช่เข้ามาแล้วนะครับผมอ้าว1 2 4เรียบร้อยนะครับโหดีค่ะมันสวยมากเหมือนเราอยู่ใต้ทะเลเลยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมันยังกลางนึกว่าอยู่ในท้องทะเลเออมันเป็นสีฟ้าเลยแม่ว่ายน้ำว่ายน้ำมันเหมือนอยู่แบบคนละโลกกันเลยอ่ะสวยมากข้างล่างกับข้างบนคือแตกต่างกันมากเราต้องว่ายน้ำมันดูเป็นดิจิตอลดิจิตอลฟิล์มถ้าเราดูด้วยตาเปล่าจะเป็นสีฟ้านะพอเรามองผ่านกล้องปุ๊บจะเป็นสีเขียวเลยพี่ฟิล์มก็มันโยนสะท้อนกับสีเหลืองที่เป็นไฟข้างล่างหรือเปล่าแต่ว่าเราอยู่ห้องไหนนะ1 2 3 4ใช่ก็จะห้องตรงข้ามกันเลยครับผมโอ๊ยตื่นเต้นอยากเห็นแล้วสิเดี๋ยวให้ดูห้องโอเชียนกันแม่มองไปสุดทางอะสวยมากเลยนะมันอยู่ในท้องทะเลจริงครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเราเข้าห้องกันก่อนดีกว่านะฮะเฮ้ยตอนนี้นะเราก็เข้ามาในห้องพักของเราแล้วนะจ๊ะโอ้โหไม่ธรรมดานะจ๊ะสวยโอ้โหโอ้โหไม่ต้องกรี๊ดหุบปากค่ะสวยอ่ะพี่ฟิล์มเหมือนอยู่ในท้องทะเลนี่ดูพี่ฟิล์มก็พลิ้วนะพลิ้วไหวดุดสายน้ำเลยนะจ๊ะว้าวคือนะผิวแต่ท้องทะเลอ่ะตอนนี้เราเข้ามาภายในห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเข้ามาปุ๊บเราเจออะไรก่อนเลยดีกว่าเจอกล้องของเราหรือเปล่าใช่ก็ตอนนี้จะเป็นเหมือนที่วางของแล้วก็มีโซนขนมค่ะครับผมก็เป็นน้ำใช่ไหมตรงนั้นก็จะเป็นตู้เย็นมีอะไรบ้างเออเปิดดูในตู้เย็นที่นี่เขามีอะไรบ้างเราสงสัยว่าตู้เย็นตลอดเลยนะพี่ฟิล์มเปิดผิดฝั่งครับอ๋อมีน้ำให้เราทานนะครับจะมีเป็นน้ำดื่มนะครับในตู้เย็นจะมีพร้อมเลยนะฮะนี่แล้วก็น้ำผลไม้น้ำอัดลมนะครับค่ะแล้วเขามีน้ำแข็งให้ไหมพี่ฟิล์มมีเหรอมีนะมีมีแน่พี่ฟิล์มบอกผิดนะครับบอกว่าไม่มีเอ้าทำไมมันแข็งหมดยกเว้นอันเนี้ยในนี้มันมีน้ำใช่หรือเปล่าพี่ฟิล์มเอาครับผมมาตรการนะครับหรือโรงแรมเขามาอีกแล้วนะฮะเฮ้ยเป็นโรงแรมแรกที่มีน้ำแข็งเฮ้ยจริงจริงในเกมมีอะไรป่ะครับแล้วฝั่งนี้มีขนมให้เรานะครับใช่ค่ะมีถั่วอ๋อเขาจะมีบอกราคาด้วยพี่ฟิล์มนี่ไงนี่ไงนะนี่นะครับนี่ room service แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกาแฟนะครับแล้วก็มาฝั่งซ้ายมือของพี่ฟิล์มนะครับอันนี้จะเป็นตู้ปลาหรือเปล่าครับไม่ใช่นะถ้าใช่ก็คือปลาฉลามหลุดไปแล้วค่ะเขาจะจัดมาในแนวธีมทะเลเลยนะใต้มหาสมุทรเลยนะพี่ฟิล์มสีฟ้าแล้วฝั่งนี้จะเป็นอะไรครับทีวีนะอะไรอยู่นะอันนี้เปิดได้ป่ะเนี่ยอยากรู้ละไม่ได้ขอเดี๋ยวรอเขาอีกเดียวเลยแล้วเก๊ข้างล่างเปิดได้ป่ะคะน้องฟิลไม่มีเก๊นั่นไงเหมือนเก๊ไม่ใช่แต่สวยนะตกใจตกใจก็ตรงนี้เป็นกระจกคือเพิ่งเห็นแล้วพ่อเดินถอยออกมาแล้วแบบเอ้ยใครอยู่จริงเดี๋ยวพี่ฟิล์มอะไรนะคะกระจกแปลว่าใครแล้วพี่จะไม่กลัวเหรอเนี่ยฉลามบุกป่ะเนี่ยฉลามบุกบ้าจะน่ารักห้องใหญ่มากนะแม่นะใช่ค่ะคือมองไปด้านบนเนี่ยเป็นสีฟ้าไหนพี่ฟิล์มตกใจอะไรครับเมื่อกี้ตกใจตัวเองเหรอลูกไม่พ่อเดินไปตรงนู้นแล้วมันเป็นกระจกตอนแรกก็คือถ้ามองเหมือนก็คิดว่ามันดูไม่มีอะไรไงแต่พอถอยหลังไปปุ๊บอ่ะพ่อนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะไหนที่พี่ฟิล์มตกใจอ๋ออยู่ฝั่งโน้นกระจก
เฮ้ยเดี๋ยวเราเดินข้ามฝั่งนี้ไปได้ไงมีห้องอีกห้องนึงป่ะเป็นห้องลับหรือเปล่าใช่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นตู้เซฟที่นี่ก็มีตู้เซฟให้ด้วยนะแม่พ่อเห็นเก๊ะข้างล่างมันไม่มีจะเถียงพ่ออีกแล้วมีเก๊ะด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นชุดอาบน้ำให้เรานะครับใช่ค่ะผ้าคลุมชุดสาวนะมาดูฝั่งนี้กันดีกว่ามีตู้เซฟนะครับใครที่มาพักที่นี่นะแล้วก็มีสมบัติอันมีค่านะครับมีตู้เซฟให้เก็บด้วยนะจ๊ะนะครับนี่พี่ฟิล์มก็ดิกนิ้วละที่นี่นะครับห้องใหญ่มากแต่ว่ามีเตียงแค่1อันนะครับนอนได้2คนนะจ๊ะนิ่มมากดูนะดูอุ๊อุ้ยเราหนักป่ะเนี่ยมันเลยยุบแล้วนี่ดูวิธีการที่แท้จริงแล้วเนี่ยโอ้โหนิ่มมั้ยคะน้องฟิลเหมือนสกุชชี่เลยเหมือนสกุชชี่เลยเดี๋ยวฝั่งนี้พี่ฟิล์มมันเป็นโต๊ะกาแฟคือพ่อสงสัยอันนี้คืออะไรอ๋อเสาอ่ะครับกระดูกปลาอันนี้เป็นเสาเนี่ยเหมือนจะโครงกระดูกปลาวาฬเลยนะพี่ฟิล์มเนาะแอบได้นะอะไรคะแอบอะไรอ่ะแอบอะไรคะน้องฟิล์มเหมือนจะเรียกสั้นแอบนะแอบได้หามุมไว้ก่อนครับผมมาดูฝั่งนี้สมมติถ้าฟิล์มจะแต่งหน้าฟิล์มจะออกโทนฟ้าหน่อยละกันเปิดไฟได้ป่ะพี่ฟิล์มข้างล่างครับเปิดได้จ้ะอ๋อปิดไฟนะครับอ๋อปิดไฟฟ้าสวยนะคอกแบบมาเหมือนกับแบบเป็นกระจกที่มองออกไปนอกเรือดำน้ำอ่ะอ๋อใช่รู้สึกไหมนี่นะครับฝั่งหัวนอนนะจะเป็นเหมือนตู้ปลาพี่ฟิล์มนอนกับปลาค่ะนอนกับปลาสีมันอบอุ่นมากเลยนะมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในทะเลอ่ะสีฟ้าๆนะครับนี่เลยไฮไลท์ของเรานะครับห้องน้ำโอ้โหไฟมันไม่มีนี่นะเฮ้ยใครแกล้งฟิล์มอ่ะไฟมันดับเฮ้ยน้องฟิวหายไปไหนคะบอกไปเนี่ยแล้วแต่คุณไม่เห็นใช่ไหมว่าน้องฟิวหายครับผมเฮ้ยน้องฟิวหายไม่มีใครเห็นเลยอุ้ยไม่มีใครเห็นเลยค่ะในกระจกเห็นไหมคะอยู่นี่แหละค่ะน้องฟิวออกมาได้เลยครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในห้องน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเราปิดไฟใช่ป่ะไฟตรงนี้มันน่าจะเปิดถูกไหมถ้าเราปิดแค่ไฟข้างในแต่เมื่อกี้พ่อส่องเข้ามาพี่ฟิล์มเห็นตรงเนี้ยสวยมากเลยนะเหมือนตู้ปลาใหญ่เลยนะใช่แต่ตรงนี้มันเป็นอ่างที่นั่งได้ครับผมสาวได้นะสาวได้ในห้องฟิล์มอันนี้เป็นอ่างอาบน้ำนะครับสวยด้วยเขาเรียกอะไรกุชชี่ไม่ใช่อ่างอาบน้ำทั่วไปอ่างอาบน้ำทั่วไปใช้คำว่าอ่างอาบน้ำนะครับสวยจังแม่ถือว่าดีมากเลยนะใช่ค่ะอบอุ่นนะแล้วมีความรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ในทะเลอะคุณง่ายเราไม่ต้องไปนอนในเรือสำราญอันนี้แหละเรือสำราญของเราใช่ครับผมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่างนะครับจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นปกติทั่วไปนะครับใช่มีสองบัวสองอันปกติเวลาเราไปเนี่ยพี่ทีมเขาจะเป็นอ่างยาวๆใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วก็นอนเหยียบแต่อันนี้สามารถนั่งได้เพราะว่าอย่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะชอบแบบนี้แม่สักอันแล้วเสร็จฝั่งนี้ปุ๊บนะจะเป็นซิงค์ล้างหน้าสะอาดมากอันนี้เป็นอะไรพี่ฟิล์มหินอ่อนอีกแล้วนะจ๊ะต้องไว้ที่บ้านแล้วแหละแล้วดีอบอุ่นดีนะเท่าเลยสวยมากนะครับสะอาดมากเลยนะครับที่นี่นะครับบอกไว้คำเดียวว่าสะอาดจริงสะอาดแต่เข้ามาแล้วแม่นะครับใช่ครับผมสะอาดจริงไม่มีพี่ฟิล์มเลียโชว์ก็คงไม่มาห้องนี้แล้วแหละนี่นะฝั่งนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างหน้านะครับแล้วก็จะมีแก้วให้เรานะครับอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะอ๋อสบู่นะครับผมใช่เหรอใช่ครับพี่ฟิล์มอันนี้ที่ปั่นหูนะฮะอ๋อนี่ที่ใส่หัวหรือเปล่าชาวเวอร์ครับใช่หมวกใช่ไหมอันนี้จะเป็นหมวกใช่ป่ะใส่ตอนสระผมหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้ที่คุมหัวครับผมตรงนู้นคืออะไรอ่ะชาวเวอร์ครับเหมือนกันใช่ฮะอ้าวนะครับผมนะห้องน้ำก็ถือว่าใหญ่มากนะใหญ่แบบสบายเลยอ่ะพี่ฟิล์มเสร็จปุ๊บนี่เลยชักโครกของเราในคืนนี้นะฮะเราให้ดูยังชักโครกเลยเนี่ยสะอาดเยี่ยมแล้วใหญ่ด้วยนะเพราะว่านั่งสบายพี่ฟิล์มลองนั่งด้วยลูกนั่งเฉยสบายไหมไม่เมื่อยเนาะค่ะดีนะครับผมสะอาดมากครับผมห้องน้ำของโรงแรมนะแต่น่าจะสะอาดกว่าโอ้นี่แหละครับคือห้องพักของเราในคืนนี้นะจ๊ะเฮ้ยน้องฟิวหายอีกแล้วอ่ะพี่ฟิล์มเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อบอกว่าห้องพักของเราในคืนนี้เราต้องมาโอทอยออกกันว่าใครจะนอนห้องนี้สองห้อง
วันนี้นะเราพักกัน2ห้องนะครับผมนะเพราะว่า1ห้องสามารถนอนได้แค่2คนนะครับงั้นพี่บีมบอกว่ายังมีห้องนึงงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงนะครับและนี่นะคะก็จะเป็นห้องที่2ค่ะที่เราจะเข้ามาพักกันนะคะพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยภายในห้องเนี่ยก็จะกว้างพอสมควรนะครับแล้วก็มีเตียงให้2เตียงนะครับเตียงแยกนะครับผมนี่เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันสวยงามครับผมนะเตียงนุ่มมั้ยครับพี่ฟิล์มนุ่มแล้วก็เด้งด้วยครับผมเด้งมากก็เป็นห้องที่น่าพักมากเลยนะแม่ใช่ค่ะมีทีวีให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวหาว่าเราไม่บอกนะครับที่นี่มีทีวีให้ดูด้วยนะฮะเอ้ยตู้เย็นมีตู้เย็นมีไหนครับพี่ฟิล์มตู้เย็นน้อยนี่ไปดูตู้เย็นกันดีกว่านะฮะเราจะนั่งรีวิวแล้วนะจ๊ะมีครบน้ำเปล่ามี2ขวดแต่ว่าจะเอามาแช่เองก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโค้กแล้วก็น้ำคิวีครับผมก็สเต็ปทั่วไปของโรงแรมนะครับตู้เย็นของเรานะครับในค่ำคืนนี้นะก็จะมีน้ำอัดลมนะครับแล้วก็เป็นน้ำผลไม้น้ำแข็งมีน้ำแข็งให้ด้วยนะจ๊ะในเกมมีอะไรบ้างหรือเปล่าชากาแฟไม่มีนะครับแล้วมีอยู่ข้างบนไหนฮะอ๋อจะเป็นอยู่นี่เลยนะมีน้ำเปล่านะมีนี่เลยนะชุดกาแฟชาลิปตันนะครับมีอยู่นี่นะแล้วก็จะมีเป็นของขบเคี้ยวนะจ๊ะชาจริงจังเลยแล้วก็ขวามือของเราเฮ้ยเดี๋ยวขาดเสียไม่ได้นะอันนี้เป็นการ์ดที่เปิดไฟถูกไหมครับนะอันนี้เป็นอะไรพี่บีมปรับอุณหภูมิแอร์ป่ะต้อง15แล้วแหละใช่ร้อนใช่ไหมนะอันนี้เป็นสวิตช์ไฟแล้วส่วนตรงที่น้องฟิวจับอยู่คืออะไรครับลูกห้องลึกลับห้องลึกลับลูกคนอยู่ มีคนอยู่จริงทำไงกับฟิวเข้าไปดูเลยครับผมอันนี้จะเป็นห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำเปิดออกมาความรู้สึกแรกคือสะอาดมากนะครับสะอาดจริงนะพี่ฟิล์มนะเปิดมาปุ๊บฝั่งนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับเป็นแบบฝักบัวนะจ๊ะแล้วก็มีกระจกกั้นนะครับสะอาดมากสะอาดจริงๆนะครับสะอาดที่สุดครับผมนะแล้วก็ขวามือของเรานะครับหันกลับมาทางนี้เป็นซิงค์ล้างหน้าและชักโครกนะครับซิงค์ล้างหน้านี่เขาจัดเข้ามุมเลยนะพี่ฟิล์มเนาะจ้าดูสะอาดครับผมโซนนี้นะครับก็จะเป็นแก้วน้ำนะครับคัตเติ้ลบัตที่สวมหัวนะครับตอนสระผมนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นเจลล้างมือปะนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เลยนะที่ทุกห้องน้ำต้องมีนั่นก็คือชักโครกนะครับทุกห้องน้ำ ก็จริงพี่ฟิล์มดูถังขยะที่นี่สะอาดมากนะครับห้องสะอาดจริงพี่ฟิล์มดูได้เลยนะนี่เนี่ยเป็นห้องน้ำที่สะอาดเอี่ยมมากเลยสะอาดสะอาดปะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ดีกว่าพี่ฟิล์มฝั่งนี้จะเป็นเตียงนะครับให้แม่รีวิวดีกว่านะเตียงแม่เตียงเป็นไงนุ่มไหมครับนุ่มค่ะนุ่มใช่ไหมครับลองแล้วลองแล้วไหนลองดูได้ไหมห้าหกเจ็ดกระโดดดีๆนุ่มไหมแม่นุ่มเด้งดึงๆเลยนะใช่เดี๋ยวปี โอ้มันเลื่อนเข้าหากันได้ใช่มีหลอนนอนสองคนแบบนอนติดได้นะครับเอาตรงแม่หนักแค่ไหนฟิล์มก็เห็นได้เพราะว่าเป็นล้อหมอนเป็นไงนุ่มไม่นุ่มมี2แบบไหมพี่ฟิล์มอันนี้น่าจะซอฟกว่าอันนี้นี่นะครับมี2ระดับนะครับนอนเป็นไงบ้างฟิล์มหมอนสลับเลยครับนุ่มเลยใช่ไหมคะหนูนอนแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วฝั่งนี้นะครับก็จะมีเป็นไฟหัวเตียงด้วยนะจ๊ะเปิดปิดยังไงเป็นสวิตช์นะครับดูหน้าต่างเหรอดูหน้าต่างเออฝั่งนี้ติดกับอะไรอย่าลืมดูเลยแม่ดูหน้าต่างทำเป็นวงกลมเลยเพาะอ๋อหน้าต่างเขาจะเป็นรูปวงกลมเป็นทรงวงกลมนะครับนี่มันอยู่ในเรือนจริงครับผมประมาณนั้นสวยมากนะครับเรือเฟอร์รี่โอเคปิดไว้ก่อนนะจ๊ะพี่พิมหายนี่จะเล่นซ่อนแอบกันละอ้าวเฮ้ยพี่พิมหายได้ไงอ้าวเฮ้ยได้เออนะคืนนี้ต้องเล่นซ่อนแอบซะหน่อยแล้วนะวันนี้นะคะเราก็มาพักที่โรงแรม Lorina Beach Hotel นะคะอยากจะบอกว่าเรามาพักทั้งหมด2ห้องเนาะห้องที่เราอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นห้อง Deluxe ค่ะแล้วก็ห้องเมื่อกี้ก็จะเป็นห้องแบบแนว Ocean ใช่ไหมคะก็จะเป็น Ocean Lorina Suite ก็เดี๋ยวเราจะลงไปทานข้าวต่อใช่ไหมใช่งั้นไปเดี๋ยวตามไปดูเราทานข้าวกันครับผมที่นี่นะมีบริการนะครับอาหารด้วยแต่ว่าต้องสั่งใช่ไหมแม่นะครับสามารถไปนั่งทานตรงล็อบบี้ด้านหน้าที่ติดกับทะเลที่มีเสาไม้นะตัวใช่ครับผมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็ลงมาทานอาหารนะฮะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวลูกพี่บอกว่าจะไปเล่นน้ำต่อใช่ไหมใช่ค่ะรู้เสียงดังด้านหลังนี่คือเสาไม้น้ำใช่เป็นน้ำพุครับผมน้องฟิวจ๋าไม่รู้พี่จ๋าทานอย่างเดียวเลยอ่ะลูกหิวใช่ไหมคะ
ลปลากระพงเป็นไงลูกอร่อยค่ะข้าวผัดก็อร่อยข้าวผัดก็อร่อยครับพี่แล้วก็ส่วนอาหารนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทานใช่ไหมเราก็ต้องสั่งกับทางโรงแรมก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟให้เราแบบนี้